สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจำฤดูกาล 2020 ถึง 2021 นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับหงส์แดงลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 2:00 ตรงนะผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 20 นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยเป็นผมเป้ยนาเวงครับเป็นภูมิใจไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเป้ยนาเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะฮะเอาละครับทั้งสองทีมครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะพูดคุยทักทายกันได้ครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านนะครับที่รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับลิงก์ด้านล่างนะฮะและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งเจ้าบ้านครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะฮะสับประสานก็เช่นเดิมครับมีซาร่าฟาบิโน่แล้วก็มาเน่ครับกองกลางมีเฮเดอร์สันฟาบิโญแล้วก็เตียโก้คาตาล่านะฮะและนี่คือรับของทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะถ้าผมบรรยายชื่อของทางฝั่งเชฟฟิลด์ผิดพลาดไงก็ขออภัยทุกท่านล่วงหน้าด้วยครับผมหน้าคู่เป็นแบ็กเบอร์นี่ครับกับทางด้านของแม็กโกดิกนะฮะเอาละครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะระหว่างลิเวอร์พูลกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะก็เป็นด้านของเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับลิเวอร์พูลมาชุดเสื้อสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายมือของท่านผู้ชมนะส่วนด้านของเชฟฟิลด์ครับวันนี้บุกจากซ้ายไปขวานะเอาจากวันนี้ฟาบิโญครับแทงไหมไม่แทงย้อนมาที่ฟาบิโญครับมาที่เฟอร์มิโน่หลบหนึ่งคนเข้าซ้ายจิ้มต่อมามาในกดที่ซ้ายเนี่ยโอ้โหตรงนี้ยังเซฟไว้ได้นะแม่จังหวะทักทายแรกของเจ้าบ้านนะฮะลิเวอร์พูลเริ่มเกมมาที่เดินเครื่องใส่เต็มที่ฮะเฮนเดอร์สันเอาตรงนี้เสียบอลเองฮะจังหวะสวนกลับของทางฝั่งเชฟฟิลด์ฮะเอาครับแม็กโกดิกเปลี่ยนแกนครับด้านซ้ายเลยฮะที่ด้านของสตีเวนไม่ได้คืนมาโรบินสันครับวางยาวจังหวะนี้อ้าวครับมีลุ้นนะฮะสตีเวนโดนบีบข้อมุมครับสตีเวนครับยังไม่ให้บอลนะอ้าวฝากกลางมาทางด้านของนอร์วูดนะลัมสตอมเอาตรงนี้แม็กเบอร์นี่เอาตรงนี้ยังได้ฮะเชฟฟิลด์โอ้โหจะมาเองครับเบอร์จิ๋วฟันได้ครับไม่ง่ายนะจังหวะนี้เอาครับเตียโก้ครับโยกมาเฟอร์มิโน่ครับมงชงมาที่ฟาบินโญมาด้านขวาครับที่อาโนฮะซาร่าเรียกบอลแล้วอ้าวครับซาร่าครับมีความเร็วฮะถึงเส้นหลังแล้วจังหวะนี้ยังไงซาร่าตบเข้าในกดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ1-0นะจากการยิงของจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะในนาทีที่14ครับลิเวอร์พูลออกนำ1-0นะโอ้โหเอาคือเอานะจังหวะนี้เดี๋ยวซาร่าหลุดมาดึงจังหวะนิดนึงฮะย้อนมาสายเน้นๆโอ้โหยิงยัดเสาแรงครับลูกนี้เรียบร้อยครับยิงแบบปาดๆนิดนึงนะฮะเอาครับ1-0เจ้าบ้านขึ้นนำแล้วนะฮะเชฟฟิลด์ครับเริ่มเกมใหม่ฮะแม็กเบอร์ดี้ได้บอลครับโอ้ลิเวอร์พูลวันนี้นำเร็วนะครึ่งแรกครับ 1-0 เฟล็กครับไปไม่ได้ครับให้มาที่โรบินสันโดนฟอร์มิโน่ตามมาแย่งบอลจากเท้าเลยนะเฮเดอร์สันคืนมาทางด้านขวาตรงนี้โอ้โหแรงไปนิดนึงครับบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทีมเยือนนะเชฟฟิลด์เฟล็กครับทุ่มเข้ากลางมานอร์วูดหงชงมาที่เฟรกเปิดบอลครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลฮะซาร่าเตียโก้ครับแท ทงนี้อย่างสวยมานี่ขวาเรียบร้อยครับเอานะลูกนี้2-0นะจากการยิงของซาดิโอมาเน่นะเรียบร้อยครับนี่ต้องชมจังหวะจ่ายของเตียโก้โหนี่เป็นช่องนะฮะแล้วกดด้วยขวาเรียบร้อยครับ2-0นะฮะในนาทีที่22ครับมาเน่ทัดประตูให้ลิเวอร์พูลออกนำเป็น 2-0 นะฮะเอาครับตัวนี้ครับลำบากแล้วฮะทีมเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะนี่โดนเจ้าบ้านนำ 2-0 นะแล้วก็ยังตั้งเกมไม่ได้นะสำหรับทางด้านของเชฟฟิลด์นะบอลอยู่เลนกลางครับนวุฒิพักบอลแต่ว่ายังได้ฮะเอาตรงนี้เสียบอลให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งฟูโน่ครับมงย้อนขึ้นมาเตียโก้ฮะไอดีฟาบินโยลองวางยาวดูลูกนี้ไม่น่าทันนะมานี่มันลึกไปหน่อยนะฮะบอลด็อกครับเอาทุ่มพลาดอีกครับแม่เตียโก้ครับจังหวะนี้จะลงโทษหรือเปล่านี่โอ้โหจังหวะนี้สวยงามสายมาซาร่ายิงเรียบร้อยกับ3-0โอ้ถือว่าเป็นการประสานงานที่เด็ดขาดมากนะจังหวะนี้นะครับจบที่เดนสันนะนี่ครับขอไปขอมาเหมือนจะยิงไม่ยิงครับไหลต่อแล้วไม่ยิงไหลไปทีโอ้โหตรงนี้มีดวงนิดนึงฮะเทนสันยิงแฉลบเล่นของเชฟฟิลด์ด้วยนะนี่ครับก็บอลเปลี่ยนทางฮะ3-0นะโอ้โหครึ่งแรกมานี่สกอร์สูงแล้วนะฮะยังไม่ถึง30นาทีแรกครับตอนนี้ 3-0 นะฮะโอ้โหจากนี้ไปก็เจ้าบ้านลิเวอร์พูลน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะฮะสตีเว่นนะเข้ากลางมานอร์วูดย้อนขึ้นมาครับเอาตรงนี้บอลทูนะฮะไหลมาแบ็กเบอร์นี่ฟาบินโยยังตามมาช่วยซ้อนไม่ได้ก็เตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนนะโอ้ครึ่งแรก 3-0 นะตัวนี้ลำบากแล้วครับทางด้านของเชฟฟิลด์นะเฟกฮะย้อนขึ้นมาที่สตีเว่นเข้ากลางมาเอาครับนอร์วูดยกเข้ากลางมามีจังหวะซัดแบ็กเบอร์นี่ช้าไปฮะพลิกได้เข้าขวายิงอุ้ยไอซงเบเกอร์ยังเซฟอีกทีครับแม่โกเมสยังช่วยบล็อกไว้ได้นะแต่ลิฟูนำ 3-0 ก็ผ่อนเกมไม่ได้นะถ้าโดนมาลุงนี่โอ้โหมีเฮแน่นอนนะเพื่อนเอาจังหวะลูกเตะมุมครับของทั้งฝั่งเชฟฟิลด์นอร์วูดเปิดเข้ามาลิฟูเก็บบอลได้ครับลูบสันมาที่กูเมสลูบสันฮะได้บอลครับลิฟูก็ไม่รีบครับค่อยเคาะบอลขึ้นมานะฮะเฮนเดอร์สันมาที่ซาร่าย้อนขึ้นมาที่อาโนครับเข้ากลางที่เฮนเดอร์สันวางยาวๆนี้ซาร่าเอาบอลลงสวยฮะข้างในมีเฟอร์มิโน่ครับซาร่าดึงจังหวะนิดนึงฮะรอเพื่อนเติมก่อนครับขึ้นมาที่อาโนเข้ากลางมาที่เฮนเดอร์สันมาฟาบินโยไหลมาเฟอร์มิโน่เรียบร้อยครับ4-0โอ้ยครึ่งแรกโดนไป4ลูกทางด้านของเชฟฟิลด์นะฮะนี่ครับจังหวะเคาะบอลนะฮะโอ้โหเป็นช่องนะต้องชมด้านของเฟอร์มิโน่ครับตรงนี้หนีตัวประกบได้ดีนะโอ้ด้านของโรบินสันครับยืนห่างเฟอร์มิโน่ฮะครับในนาทีที่40ครับลิเวอร์พูลนำ 4-0 นะแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะฮะดูครับว่าวันนี้เชฟฟิลด์จะโดนขนาดไหนวันนี้โอ้โหครึ่งแรกก็โดนไป4ลูกนะฮะเชฟฟิลด์ก็มีโอกาสอยู่นะแต่ว่าต้องยอมรับว่ากลางของลิเวอร์พูลนี่ถือว่าตัดเกมเชฟฟิลด์ได้ดีนะอาโนแทงมาเอาเอ็นเดอร์สันหลุดมาครับเอ็นเดอร์สันปาดเข้าในนี่ครับบอลด็อกครับยังช่วยสกัดไม่ได้นะฮะเสียบอลนะครับโอ้โหมาเตียโกซัดไหมจังหวะไม่ซัดนะฮะให้มาซาร่าดึงเข้าขวาให้มาเอ็นเดอร์สันยังยิงไม่ได้ครับตรงนี้ย้อนมาฟาบินโยฮะครึ่งแรกกรรมการทด2ทีก็ทดครบแล้วยิงลูกนี้โอ้โหอย่างนี้ ยังเซฟได้แล้วก็ผู้สิงคโปร์ต้องมีหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยนะแม่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างลิเวอร์พูลกับทางด้านของเชฟฟิลด์ฮะก็เป็นลิเวอร์พูลนำอยู่4-0ที่ครึ่งแรกนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปนะครับดูให้จบนะครับผมเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะต้องดูว่าเอาลิเวอร์พูลครับเปลี่ยนตัวคนแรกฮะส่งทางของเจมิลเนอร์ลงมานะฮะแล้วก็พักตัวจริงไว้นะเพราะช่วงนี้โปรแกรมนี้ทีเหลือเกินนะสำหรับโปรแกรมของลิเวอร์พูลนะฟาบินโญ่ครับทางด้านลิเวอร์พูลนี่น่าจะถอดทางด้านเตียโก้ออกฮะแล้วก็ส่งเจมิลเนอร์ลงมาเฟอร์มิโน่ครับเขากลางมาที่ฟาบินโญ่ด้านขวามีอาโน่ฮะฟาบินโญ่มาเองยกมาที่ซาร่ากระโดดบอลหนีครับให้มาที่อาโน่จะเปิดไหมไม่เปิดนะฮะอาโน่คอร์สเข้ามาได้มงแหมลูกนี้มันเบานิดนึงฮะจากด้านของเฟอร์มิโน่เชฟฟิลด์เปิดเกมเร็วขึ้นมายังเป็นลิเวอร์พูลเก็บบอลได้นะเนี่ยฮะโอ้โหเอดิสันให้มาเน่ไหลติดทางด้านของเคลนเชฟฟิลด์ฮะเชฟฟิลด์จะสวนกลับฮะแม็กโกดิกครับยังไงครึ่งไปครึ่งมานะฮะโอ้โหสุดท้ายก็ต้องย้อนหลังแล้วก็เปิดยาวตรงนี้มาไม่มีใครนะโกเมสเก็บบอลได้ครับอาโนวางขวางมาซาร่าครับมีพื้นที่นะฮะซาร่าให้พี่อาโนครับอาโนเปิดมาครับแหมเชฟฟิลด์ครับสกัดไม่ได้บาวด็อกครับพาบอลตรีมาเองตอนนี้ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะฮะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลตัวนี้ครับนำอยู่4-0นะบาวด็อกครับมายาวๆฮะตรงนี้เปิดนี่ติดทางด้านของเวอร์จิลฟานไดฮะมีการเปลี่ยนตัวฟาบินโญ่ครับโดนถอดออกนะฮะก็ส่งทางด้านของไวนาดุมลงมาครับผมครับเสียบอลง่ายครับเชฟฟิลด์มานี่ได้บอลแล้วฝากบอลที่เฟอร์มิโน่คืนมาที่มิลเนอร์ครับเฟอร์มิโน่ครับเจมิลเนอร์อยู่เนอร์จิมต่อมาตบเข้าในมานี่ครับเล่นเยอะเกินไปนะจังหวะนี้เอาลิเวอร์พูลยังเก็บบอลมาได้ครับไวนาดุมไหลมามิลเนอร์ซ้ายเน้นโอ้โหยังติดเซฟผู้รักษาประตูนะแม่ยังครับยัง 4-0 นั่นลูกที่5ยังไม่มานะฮะมาดูกันนะว่าทางฝั่งของทีมเยือนจะตีใครแต่ครับซาร่าโดนถอดออกไปพักแล้วนะแล้วก็ส่วนด้านของทาคุมินามิโนะลงมาแล้วนะฮะปีกจอมเลื้อยชาวญี่ปุ่นนะฮะมีนามิโนะเปิดมาแหมโรบินสันครับสกัดไม่ได้มิเนอร์โกเมสครับมิลเนอร์เข้าซ้ายจิ้มต่อมาโตมิโน่ยังยิงไม่ได้ครับจิ้มมาเนี่ยเรียบร้อยลูกที่5ครับมาจนได้ครับผมโอ้โห 5-0 นะวันนี้โอ้สกอร์ขาดเหลือเกินครับวันนี้ใครกดสกอร์สูงนี่ยิ้มหวานเลยนะนี่เป็นเพียงการจำลองการแข่งขันเท่านั้นนะเพื่อนครับส่วนคู่แข่งขันจริงสกอร์อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะงั้นก็ติดตามชมกันต่อไปนะก่อนดูคู่แข่งขันจริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดติ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์ผมลิงก์ด้านล่างนะส่วนเพื่อนไหนครับที่สนใจอยากให้ช่องนาเวงโรเวอร์เขาเรียกว่านะครับโปรโมทเว็บไซต์สินค้าต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะเอาครับแม็กเบอร์นี่ครับเกมบอลแทงมั้งติดฟันได้นะเอาตัวนี้ครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันครับตัวนี้ลิเวอร์พูลนำอยู่ 5-0 นะ 5-0 พูลสวัสดิ์เลยฮะจังหวะนี้เอเดอร์สันครับมาที่โกเมสช่วงท้ายเกมลิเวอร์พูลน่าจะผ่อนเกมลงนะเดี๋ยวนักเตะเจ็บมานี่แย่เลยนะเพื่อนไวนาดุมฮะมิลเนอร์โอ้โหนี้เชฟฟิลด์ตัดบอลได้ เบอร์ครับพาบอลมามันมีปลายมาด้านขวาติดทางด้านโรเบิร์ตสันก่อนฮะมิลเนอร์ครับฝากการที่ไว้นะดุ้มเล่นกับมิลเนอร์เฮนเดอร์สันนะจ่ายที่เจมิลเนอร์ตอนนี้ลิฟูครับเคาะไปเคาะมานะฮะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะฮะไว้นะดุ้มเล่นกับเฟอร์มิโน่มิลเนอร์ครับอาโนไว้นะดุ้มไฟมาที่มินามิโนะครับอาโนคืนมินามิโนะเอาบอลลงสวยฮะอย่างไม่เปิดนะฮะตอนนี้เคาะบอลเล่นกับเวลาแล้วนี่ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะฟูบิโน่โอ้คลองบอลนานเหลือเกินนะเอานี้ได้จบไหมโอ้เรียบร้อยครับลูกที่6ครับจอร์แดน แอนเดอร์สันโอ้ลิฟูคลองบอลเหนียวเหลือเกินนะแม่แล้วก็จบสกอร์จนได้ครับ6ประตูต่อ0นะฮะโอ้วันนี้เชฟฟิลด์นะสู้ไม่ได้เลยครับวันนี้ครับโอ้60นะครึ่งโหลครับว่าง่ายนะบอลของเชฟฟิลด์ฮะแม็กเบอร์นี่ครับที่เฟกมาแม็กเบอร์นี่ต้องดูครับว่าครึ่งหลังกรรมการทดกี่ทีกรรมการทดเวลาครึ่งหลัง2นาทีนะเอานี้เฟกโอ้โหไม่มีโอกาสยิงนะยังได้อยู่ได้สักลูกไหมแทงเอามีสักลูกไหมฮะสัตว์เรียบร้อยครับเชฟฟิลด์ไล่มาครับ1ประตูต่อ6ฮะ เอาครับกรรมการน่าจะเป่าแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผู้ตัดสินก็เป่านั่นคือหมดเวลาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับประจำฤดูกาล 2020-2021 ครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเชฟฟิลด์ฮะก็เป็นทางด้านครับลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ1นะผมในการจำลองการแข่งขันนะส่วนคู่แข่งขันจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลอเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า